เราฝันกลางวันไปไหมหรือคุณเพ้อมากไปเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณหยุดพัฒนาตัวเองเมื่อไหร่ชีวิตคุณจบคุณก็ได้เท่าเดิมเป็นเด็กเสิร์ฟเป็นคนรับออเดอร์ถ้าอยู่กับครอบครัวผมก็เป็นพ่อที่ดีถ้าผมอยู่กับที่ทำงานตรงนี้ผมเป็นลูกจ้างที่ดีผมเป็นโรคซึมเศร้าก็เริ่มรักษาแต่เมื่อก่อนคิดฆ่าตัวตายเพราะเราไม่รู้จักจังหวะชีวิตเราไม่ได้อ่านหนังสือแล้วรู้จักคำว่าใช้ชีวิตให้เป็นเราคิดแทนคนอื่นลูกจะมีความสุขไหมลูกจะได้เรียนไหมเมียจะเป็นยังไงไหมเจ้าของร้านจะตำหนิคือคิดไปหมดแต่พอได้อ่านหนังสือเราถึงรู้ว่าอ๋อเราทำวันนี้ให้มันดีที่สุดทำมันจะไม่มีวันพรุ่งนี้สำหรับเราขออนุญาตบอกก่อนเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างผมมีความคิดว่าผมต้องอ่านหนังสือได้ปรัชญาชีวิตมา1ปรัชญา2วิธีพูด3มารยาท4เทคนิค5ทฤษฎีMindset เอ๊ะทำไมสตีฟจ็อบก่อนตายต้องอ่านคนรวยระดับพันล้านร้อยล้านแล้วซื้อหนังสือของคนนี้มาอ่านทำไมอยากรู้เฮ้ยกูจนไม่เกี่ยวเนี่ยจนไปเจอหนังสือเล่มนึงไปอ่านมาอ๋อ Mindset มันสามารถทำอะไรให้เราได้ก็เริ่มเฮ้ยเราเป็นคนขายนี่เราจะขายอะไรไม่เราต้องขายตัวเราขายบริการผมเชื่อมั่นในทีมงานผมทุกคนในการทำรสชาติออกมาลูกค้าชมหมดแล้วตัวผมเราไม่มีจุดเด่นผมก็ต้องพรีเซนต์ตัวเองออกมาแล้วพรีเซนต์น้องๆออกมาแล้วทำยังไงล่ะให้เขารู้ว่านี่แหละคนทำอร่อยมากกะเพราแต่ละจานแต่ละถาดหรือสเต๊ะแต่ละไม้มันถูกพิถีพิถันในการทำออกมามันไม่ใช่ลวกๆผมพูดเร็วไปดังไปขอโทษคุณลูกค้าด้วยนะครับขอบคุณครับขออนุญาตครับคุณลูกค้าสวัสดีครับเชิญเลยครับสะดวกตัวไหนนั่งได้เลยครับขออนุญาตใช้คำว่าคิดเองลองผิดลองถูกโดนด่าโดนตำหนิโดนบ้าก็ช่างมันเอาความถูกต้องให้มากกว่าความถูกใจบางคนอาจจะไม่ชอบผมมีเสียงดังบางคนอาจจะไม่ชอบในการเดินเร็วผมไม่แคร์แต่ถ้าวันหนึ่งผมต้องไปไล่ตามความถูกใจคนทุกคนร้อยคนผมทำได้นะแต่ไม่เอาดีกว่าพี่ไล่ตามคนอื่นแล้วตัวพี่อยู่ไหนก็ใช่ไงผมก็เลยเอาความถูกต้องอาจจะไม่ถูกใจคนอีกร้อยคนแต่ถ้าถูกต้องมันตลอดผมคอยยืนการถูกต้องตลอดแล้วสิ่งนึงที่ผมถูกสอนมาคือบุญคุณต่อให้คุณทำงานดีแค่ไหนแล้วถ้าเกิดเขาไม่จ้างคุณต่อก็จบแต่ถ้าเกิดเราทำงานดีด้วยสำนึกในบุญคุณเขาด้วยผมว่าเราอยู่ได้ผมชอบคิดอะไรที่ไม่เหมือนชาวบ้านคุณอาจจะคิดว่าคุณทำเกินไปอย่างที่พี่บอกอะสำหรับผมว่ามันน้อยไปซะด้วยซ้ำไปกับที่เจ้านายให้ผมมันน้อยไปซะด้วยซ้ำไปกับทีมงานและลูกค้าที่ให้ผมมันน้อยไปซะด้วยซ้ำไปถ้าไม่มีคนเหล่านี้ไม่มีพวกพี่ผมจะอยู่ยังไงแต่ถ้าพวกพี่ไม่มาอุดหนุนผมล่ะผมอยู่ยังไงผมไม่มีเงินเยอะไม่มีรถขับทุกวันนี้บ้านไม่มีจะอยู่ก็อาศัยร้านอยู่ผมก็ไม่ได้เศร้าไม่ได้ทุกข์กำลังบอกว่ามันเป็นองค์ประกอบและปัจจัยส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมสำเร็จฝันมันเป็นฝันที่กลางวันจริงๆแต่ผมชอบคิดจินตนาการของผมเสมอว่านี่คือเวทีของฉันหน้าที่ตรงนี้เป็นของฉันเหนื่อยเหรอเหนื่อยก็เหนื่อยดิฉันไม่ได้เรียกร้องค่าแรงเพิ่มฉันไม่ได้ขออะไรเพิ่มฉันขอแค่ความสุขที่มันเติมเข้ามาทุกวันอยากให้คนอื่นรู้ว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากสนุกไปกับมันอยากเล่นไปวันหนึ่งคุณต้องมีความรู้สองคุณต้องรักมันจริงๆผมรักอาชีพนี้จริงๆมันไม่โก้หรูอะอายุ40กว่าแล้วยังมาทำแบบนี้แต่ผมมีความสุขการที่เราทำอะไรบางสิ่งบางอย่างตั้งใจและจริงจังไปกับมันจะต้องโดนอะไรบ้างบางนิดบางหน่อยก็ช่างมันแต่ยังยืนการจุดยืนเดิมมันก็พาไปถึงเส้นชัยได้ผมถือนี่แหละเป็นก้าวนึงแหละที่ผมจะสำเร็จขอบคุณครับ